สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายผมเชื่อแหละครับว่าการ์ตูน Dragon Ball เนี่ยมันเป็นการ์ตูนในตำนานนะครับต่อให้เอาใครมาแทนที่โกคูเบจิต้าหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถทดแทน2คนนี้ได้เพราะว่าเนี่ยเรามาไกลเกินเท่านี้เนี่ยก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไหร่เมื่อชีวิตเนี่ยมีความเป็นไปนะครับสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเองจะพูดเนื้อเพลงนี้ทำไมวะเนี่ยแต่ว่ามันก็คล้องจองกับสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้นะครับต่อให้โกคูจะเด่นจะดังแค่ไหนนะครับแต่ว่าในเมื่อมันมีโอกาสที่จะต่อยอดตัวละครตัวอื่นให้ไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยเขาไม่มีทางที่จะหยุดไว้แค่นี้แน่นอนนะครับเพราะว่า Next Generation ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ดูแล้วจะมีแววที่จะปลุกจะปั้นเนี่ยให้ชอบตัวละครเหล่านี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มนะครับสีสันหรือว่าอะไรบางสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปก็แน่นอนแหละว่า Next Gen พวกนี้นะครับก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของโกคูนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะจักรวาลที่6เนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นมาและดูแล้วเนี่ยจักรวาลที่6ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ดูจะซักเซสมากเลยนะครับและการที่เขาจะสานต่อไอ้พวกเด็กๆรุ่นเนี่ยให้ไปต่อได้เนี่ยมันมีโอกาสอยู่สูงเลยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เขาจะปลุกปั้นในตัวละครพวกนี้ต่อในภาคหน้าคือยังไงเนื้อเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันก็ต้องถึงวันที่ไอ้พวกเนี่ยมันจะต้องโตนะครับถึงแม้ว่าจะมีการล้อเลียนเยอะแหละว่าไอ้ทั้งกับโกเทนเนี่ยอายุตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแต่ตัวมันไม่โตขึ้นเลยก็ตามทีเถอะแต่ยังไงมันต้องโตนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปบรรจบถึงตอนจบภาคแซดนะครับที่เคยทำไว้และพวกนั้นก็เข้าสู่วัยรุ่นนะครับวัยที่นมแตกพานเสียงห้าวพร้อมที่จะไฟกับทุกคนเนี่ยได้ทุกที่คือยังไงมันต้องถึงวันนั้นนะครับแล้วก็ก่อนจบดราก้อนบอลซูเปอร์ในเวอร์ชันอนิเมะนะครับก็ได้มีการฝากฝังจากเดนเด้นะครับผู้ที่เป็นพระเจ้าของโลกณปัจจุบันเลยเนี่ยว่าเฮ้ยให้ดูไอเด็กคนนี้ไว้เนี่ยไอเด็กอูบูเนี่ยไอเนี่ยแหละคือจอมมารบูที่มาเกิดใหม่และเขาคนนี้เนี่ยน่าจะต้องฝึกไอเขานะโกคูก็เรียกได้ว่าฝากตัวรับใช้นายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งไอเด็กรุ่นพวกนี้หรือเจนนี้ทั้งหลายวันนี้ก็เลยจะมาพูดละกันว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีวี่แววหรือเปล่าในการที่พัฒนาต่อไปเพราะว่าในดราก้อนบอล GT ก็ต้องยอมรับแหละครับว่ารุ่นลูกเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างเละนะครับก็คือมันไม่ค่อยมีบทบาทเยอะมากเพียงพอในภาค GT คือมันจะไปฝั่งของปังหรือว่าฝั่งของฟังเยอะซะหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีบทที่โดดเด่นมากเพียงพอที่จะเฉิดฉายได้ในภาค GT ซึ่งแน่นอนแหละว่าในเมื่อมีประสบการณ์ที่ล้มเหลวตรงนั้นแล้วนะครับเขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระมัดระวังให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่อยากให้มันแบบว่าเป็นเหมือนสมัยก่อนและนี่แหละครับจึงทำให้เราจึงต้องมาลุ้นดูแหละครับว่าไอเราเด็ก Next Gen ทั้งหลายเนี่ยไอรุ่นเหอะฮมอยพวกเนี้ยจะพัฒนาตนเองไปได้ดีมากแค่ไหนนะครับหรือจะเป็นแค่เด็กเหอะฮมอยที่ทำให้พวกเราเนี่ยรำคาญเหมือนภาค GT หรือเปล่าซึ่งผมก็คิดว่าประสบการณ์ของทีมงานเนี่ยมันเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วที่ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยคนด่าเยอะมากในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับเราเห็นได้ชัดว่าเกลกับคาลิฟูล่าเนี่ยถึงจะดูแบบเหอะฮมอยแต่คนก็จะชอบเยอะใช่ไหมหรือจะเป็นคาเบะเนี่ยที่ดูแล้วจะสงบเสงี่ยมนะครับและพร้อมจะรับฟังอาจารย์ผู้ที่ดูแลเขาอย่างดิบดีแน่นอนก็ให้พูดตามตรงนะครับอนาคตเนี่ยของเด็กจักรวาลที่6เนี่ยมันดูสดใสรุ่งโรจน์ชัชวาลเนี่ยยิ่งกว่าไอเด็กจักรวาลที่7อีกนะเพราะตรงนั้นเนี่ยบอกเลยแหละครับว่ามันเป็นพวกรวมตัวเด็กเทพจริงๆแหละไม่ว่าจะเป็นเอยคาลิฟูล่าเอยหรือคาเบะนะครับต้องยอมรับแหละว่าทั้งบทเอยทั้งความสามารถอะไรเนี่ยมันดูกลมกล่อมไปหมดคือไอเด็กพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยคือมันลงไปน้ำร้อนปั๊บมันสุกพร้อมกินพร้อมอร่อยแน่นอนนะครับแต่แตกต่างจักรวาลที่7นะครับคือพวกเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยลูกผีลูกคนเลยนะพูดตามตรงก็คือเหมือนไม่ได้พัฒนาบทอะไรที่มันดียิ่งขึ้นอย่างตัวละครที่ดูแล้วจะมีความหวังมากที่สุดเนี่ยอย่างทั้งเด็กนะครับก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะทิ้งคว้างๆไปเลยสำหรับอาจารย์ทรูยาม่านะครับเพราะว่ามันน่าเสียดายนะเพราะทั้งอนาคตตอนโตเลยเนี่ยเป็นตัวละคร1ตัวที่ซักเซสและประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องดราก้อนบอลแต่ว่าอาจารย์ทรูยาม่าแกก็ไม่เอามาปั้นนะสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ผมก็เข้าใจได้แหละครับว่าการจะปั้นตัวละครเด็กพวกนี้ณตอนนี้เนี่ยดูเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับการที่เขาจะลงทุนลงแรงนะครับในการให้แอร์ไทม์กับเด็กจักรวาลที่6เนี่ยตรงนั้นดูจะมีค่ามากกว่านะครับเพราะว่ามันมีจุดเด่นเยอะเลยนะเด็กจักรวาลที่6นะอย่างเช่นไอ้จักรวาลที่6เนี่ยมันเป็นตัวละครอีกจักรวาลหนึ่งก็คือมันสามารถอะแดปหรือว่ามีการแถไปได้แหละว่าจักรวาลนั้นน่ะเด็กพวกนั้นมีความเก่งกว่าของเด็กจักรวาลที่7นะครับแถมเป็นตัวละครใหม่ๆด้วยมันน่านำเสนอนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันยังสามารถดำเนินไปต่อได้นะครับในจักรวาลนั้นเพราะว่าจักรวาลนี้เนี่ยเหมือนกับว่าบทมันจะต้องไปโดดเด่นอยู่ที่โกคูกับเบจิต้าอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นจักรวาลนู้นเลยเนี่ยนอกจากคิโตะเนี่ยก็มี3นอเหอะฮมอยพวกนี้แหละที่ดูแล้วเนี่ยอนาคตจะสดใสมากๆที่อาจารย์ทุยาม่าเนี่ยเตรียมจะปลูกเตรียมจะปั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็น
าวเด่นเนี่ยคือถ้าเป็นอาบอบนวดเนี่ยคือเด็กพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเด็กเบอร์ตองที่อาจารย์ทุเรียมาบอกเลยแหละว่าเอ้ยถ้าคุณจะมาเนี่ยจะมาเสพงานอย่างอื่นเนี่ยหรือเป็นเด็กใหม่ๆที่เนี่ยนี่ครับมาเด็กผมเลยนี่เบอร์ตองนะฮะน้องเกลน้องคาลิฟูล่าเนี่ยพวกเนี่ยสดๆใหม่ๆเนี่ยเฮียมาชมได้เลยอันนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แกพยายามจะไปเปิดอีกจักรวาลนึงซึ่งแน่นอนแหละว่าความที่ว่าเป็นชาวไซย่าเหมือนกันเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับในอนาคตแล้วถามว่าโกคูกับเบจิต้าในอนาคตเนี่ยเขาจะลดบทบาทเลยไหมหรือว่าจะไม่มีในเรื่องดราก้อนบอลเลยไหมบอกเลยแหละครับว่า no way ไม่มีทางแน่นอน2ตัวนี้เป็นตัวชูโรงแล้วก็เป็นตัวขายที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับยังไงเขาไม่มีทางตัด2ตัวนี้ออกแต่ว่า2คนนี้ก็คงจะมีบทบาทเนี่ยที่เหมือนกับเป็นคนปลุกปั้นตัวอื่นเนี่ยมากยิ่งขึ้นหรือว่า2คนนี้อาจจะไปจักรวาลที่6ไปทำภารกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ไอคนจากจักรวาลนั้นน่ะก็คือเกลคาลิฟูล่าหรือคาเบเนี่ยก็คือจะต้องมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นการเติมสีสันเข้าไปในเรื่องดราก้อนบอลนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเหมือนเดิมทุกครั้งมันจะดูซ้ำซากจำเจนนะครับและอาจจะทำให้คนเบื่อดราก้อนบอลก็เป็นได้แต่ผมไม่เบื่อนะมายังไงก็มาเหอะชอบหมดแหละอ่ะเราพูดถึงจักรวาลที่6เนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวแฟนคลับจักรวาลที่7เนี่ยจะงอนเอาแล้วทำไมไม่พูดถึงทรังบ้างโกเทนบ้างปังบ้างบลาบ้างนะครับสำหรับตัวละครเหล่านี้เนี่ยผมก็ได้แต่หวังแหละครับว่าอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยจะให้ความสำคัญตัวละครเหล่านี้เนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านของปังกับบลาเนี่ยเรายังคงตัดสินไม่ได้นะเพราะพวกนั้นเนี่ยก็คือยังเป็นเด็กแบเบาะนะครับตีนเท่าฝ่าหอยหรือหอยเท่าฝ่าตีนอยู่เลยจะเอามาเทียบเนี่ยมันก็คงจะยากใช่ไหมแต่เป็นโกเทนกับทรังเนี่ยเป็นกรณีที่บอกเลยแหละครับว่าดูแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยน่าจะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับอาจารย์แกก็ไม่ค่อยจะปั้นสักเท่าไหร่นะครับก็คือมันได้แต่หวังจริงๆแล้วนะครับว่าอนาคตเนี่ยอาจารย์แกจะปั้นในพวกเนี้ยให้มันดียิ่งขึ้นเพราะ2คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแฟนคลับเยอะนะตอนที่เป็นโกเทนครูเนี่ยคนก็ชอบเยอะนะครับหรือทั้งเนี่ย FC ก็เยอะอยู่แล้วหรือโกเทนเนี่ย FC ก็เยอะนะครับเพราะชอบความน่ารักนะครับของโกเทนซึ่งผมก็รอติดตามชมแหละครับว่าในอนาคตเลยเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนบทให้2คนนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นหรือเปล่านะครับมาทางที่อุบุกันบ้างดีกว่าอุบุตัวเนี้ยผมพูดตามตรงเลยนะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเสน่ห์อะไรเพราะว่ามันเป็นชาวโลกปกติถึงแม้จะเป็นจอมมารบูที่เกิดใหม่ก็ตามทีเถอะแต่สำหรับผมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นน่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปสนใจชาวไซย่ามากกว่านะครับเอาง่ายๆนะถ้าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยไม่ได้ชื่อการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยก็คงจะชื่อการ์ตูนชาวไซย่าไปแล้วเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นจริงๆเลยนะการที่เราจะไปโฟกัสเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ชาวไซย่าเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่ามันไม่น่าดูหรอกอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะผมจึงแบบว่าให้ค่ากับ4คนนี้มากกว่าก็คือทรังโกเทนปังนะฮะแล้วก็บลานะครับ4คนเนี้ยผมหวังเลยแหละครับว่าจะเป็นตัวชูโรงนะครับของจักรวาลที่7ในอนาคตและหลายคนก็คงคิดว่าทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากว่านะครับปัจจุบันอาจารย์ทรูยาม่านะครับอายุของแกเนี่ยก็คือ60กว่าๆแล้วซึ่งแน่นอนแหละว่าอาจารย์แกก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมครับแกอาจจะไม่ทำแล้วหรือเปล่าในอนาคตหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะครับหรือถ้าพูดแบบแนวร้ายที่สุดผมไม่อยากพูดเลยนะก็คืออาจารย์แกอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรก็ได้ไอ้นี่ผมไม่ได้แช่งนะแต่คือพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆเลยเนี่ยถามว่าดราก้อนบอลเนี่ยมันจะยังมีต่อไหมโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าดูจากแนวทางการตลาดตอนนี้มันมีต่อนะครับแล้วก็มันมีนอมินีคนใหม่มาแล้วก็คืออาจารย์ทูยาทาโร่นะครับผู้ที่วาดมังงะดราก้อนบอลคือสามารถเอาอาจารย์ทูยาทาโร่เนี่ยมาทำต่อได้นะครับก็คือมันสามารถทำต่อดำเนินต่อได้แน่นอนแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับและการที่ทำเป็นเน็กเจนต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆแหละเอาทำมาขายของนั่นแหละซึ่งถามว่าถึงแม้เราจะด่ากันเยอะแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อแหละครับว่าคนที่มันดูดราก้อนบอลมาตั้งแต่เด็กฝังลึกมาตั้งแต่เด็กยังไงมันก็ต้องดูนะสำหรับการ์ตูนดราก้อนบอลมันเหมือนแบบเป็นการ์ตูนคู่บ้านอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยอาจจะชอบวันพีซนะครับแต่เด็กสมัยนี้ไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับว่าวันพีซตำนานกว่าดราก้อนบอลเพราะเขาก็รู้ว่าดราก้อนบอลมันตำนานจริงๆและก็ตัวเรื่องเนี้ยต่อให้ใครทำนะครับคนก็ดูคิดดูแล้วกันดราก้อนบอล GT สมัยก่อนเนี่ยคนด่าเยอะใช่ไหมแต่พอมาทุกวันเนี้ยคนก็ยังรู้สึกโอเคยังรู้สึกชอบในการดูใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโลโก้มีป้ายคำว่าดราก้อนบอลแปะไว้นะครับพอมันมีสิ่งนี้แปะไว้เสร็จปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็สนุกมันก็เพอร์เฟกต์หมดเลยและนี่นะครับก็คือผมพยายามพูดภาพรวมแหละครับว่าอนาคตของ Next Gen หรือว่าตัวละครในอนาคตรุ่นเด็กเนี่ยในเรื่องดราก้อนบอลจะเป็นยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นประวัติตัวละครพวกเนี้ยก็คือเจาะลึกแต่ละคนเลยให้แบบลึกโคตรเลยวันนี้ก็แบบพูดแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆแม่งล่อไปเกือบ10นาทีแล้วคิดดูแล้วกันว่าถ้าทำประวัติตัวละครเนี่ยทำแบบละเอียดลึกๆเนี่ยจะมากแค่ไหนนะครับก็ติดตามชมได้เลยกันนะครับแล้วก็ประวัติตัวละครเนี่ยเดี๋ยวจะทำนะครับไม่เกินวัน2วันนี้แหละนะครับแต่ว่ายังเป็นซีรีส์ประวัติตัวละครของชาวไซย่าอยู่นะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์เสร็จปั๊บเนี่ยผมจะเอาคอมเมนต์เหล่านี้นี่แหละเอาไปตอบนะครับในท
ท้ายคลิปของเราประวัติตัวละครนะครับเพราะว่าเราก็เคยให้สัญญาไว้ว่าประวัติตัวละครจะทำเป็นท้ายคลิปนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่ไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball หรือพูดคุยเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับสามารถไปกดติดตามได้แฟนเพจ Dragon Ball นะครับก็คือ Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจผมเองนะครับบริหารงานโดย X คนนี้คนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทำทุกอย่างมากมายในนั้นนะครับก็ฝากด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ